คิดว่าจะอยู่บ้านปีนี้ปีแรกค่ะถามเมื่อก่อนก็จะไปเชียงใหม่5ปีติดแล้วก็หลังๆก็ไปเที่ยวเมืองนอกอะไรเงี้ยไปแบบในภูเขาไปอะไรที่มันไม่ค่อยวุ่นวายอ่ะปีนี้อยู่บ้านหรือแบบไปล่วงหน้ามาแล้วจริงๆเที่ยวอ่ะโมไม่ได้ชอบเที่ยวเทศกาลอยู่แล้วเพราะว่ามันจะค่อนข้างวุ่นวายแพงด้วยแพงนี่คือสำคัญแพงด้วยแล้วก็แย่งกันอะไรเงี้ยค่ะถ้ามีโอกาสก็ไปแต่ถ้าไม่ได้ไปก็ไม่พยายามไม่มีค่ะคงพักเพราะว่าเพิ่งกลับมาจากอินเดียด้วยค่ะก็เที่ยวเยอะแล้วค่ะเที่ยวเยอะแล้วด้วยสนุกมากสนุกมากอย่างพูดสนุกมากคือทุกคนอาจจะคิดว่าแบบอุ้ยไปอินเดียจะอยู่ยังไงอะไรอย่างเงี้ยคือโมรู้สึกว่าเป็นประเทศที่ใช่อ่ะสำหรับเราคือส่วนตัวอาจจะชอบอาหารอินเดียอยู่แล้วก็เลยคิดว่ามันอยู่ง่ายในทุกที่โมชอบมากสนุกมากคือมันก็ไม่ลำบากขนาดนั้นนะคะเราก็เลือกโรงแรมเลือกมีคนขับรถอะไรอย่างเงี้ยหน่อยเอาที่มีคนแบบโลคอลไกด์คอยช่วยเหลือนู่นนี่อะไรเงี้ยแต่ว่าโมชอบอยู่แล้วโมชอบไทยก็อินเดียมันมีผสมกันน่ะคือมันมีทั้งพระราชวังที่สวยแล้วก็แต่ว่าโมไม่ได้ไปแค่วังโมไปตามแบบโลคอลถนนอะไรอย่างงี้ด้วยมันก็ได้สัมผัสชีวิตอีกแบบโมว่าสนุกมากมีก็เหมือนในรูปคือถามว่าอัธยาศัยดีไหมก็ดีแล้วก็โมแค่รู้สึกว่าเขาไม่ได้มีเรื่องลักขโมยกันนะเพราะว่าที่นู่นเขาจะมีกฎว่าแบบถ้าใครแบบลักขโมยอย่างเงี้ยคนชาวบ้านที่เห็นก็จะไปลุมคนนั้นเลยอย่างเงี้ยอันนี้ที่ไกด์บอกนะคะเขาก็ค่อนข้างปลอดภัยไม่ต้องคือไม่ได้ว่าไม่ระวังแต่ว่าไม่ได้แบบเท่ายุโรปที่เราจะต้องระวังกระเป๋าเราตลอดเวลาอะไรเงี้ยค่ะไปมาหมดกี่วันหกวันค่ะอันนี้เป็นแพลนที่อยากไปมานานอยู่แล้วแต่ว่ากว่าจะมีเพื่อนมีกรุ๊ปลงตัวอะไรเงี้ยเพราะว่าพอเป็นอินเดียก็ค่อนข้างหาเพื่อนยากนิดนึงอะไรเงี้ยไม่เขาชอบเขาบอกเลยไปเลยอะไรเงี้ยก็อาจจะเห็นอินเดียในแบบของโมที่ไม่ค่อยเหมือนคนอื่นเท่าไหร่คนอื่นเขาไปใจเปอร์ชัยบุระเนาะก็จะมาสวยงามสีชมพูแต่โมก็จะอีกแบบนึงตามที่เห็นในไอจีอะค่ะชอบอยู่แล้วค่ะชอบอะไรกันจริงๆเป็นแพลนร่วมกันกับพวกเพื่อนๆด้วยค่ะว่าแบบเฮ้ยไปปีนี้ไปลองไปอินเดียไหมอีกแบบนึงชอบถ่ายรูปเรียกว่าชอบถ่ายรูปมากกว่าก็รวมๆก็ช่วยกันถ่ายค่ะโอ๊ยก็ไม่ได้ขนาดนั้นเอาชีวิตงานให้ลงตัวก่อนก็สนิทกันเรื่อยๆอ่ะค่ะไม่ได้อยากกดดันเร่งรีบเร่งตัวเองอะไรด้วยเพราะมันเป็นอะไรที่พูดยากอะสำหรับโมอะเรื่องของอนาคตอะไรเงี้ยจริงๆก็สบายตลอดไม่อยากกดดันอะไรแล้วอะชีวิตเนี้ยอยากทำงานมากกว่าก็เขาชอบถ่ายรูปแบบถ่ายรูปวิวถ่ายรูปคนถ่ายรูปอะไรที่ไม่ค่อยลงชีวิตส่วนตัวถ่ายรูปเราด้วยไหมคะไม่ค่อยถ่ายรูปคนอื่นอันนี้คือเรื่องจริงไหมเรื่องอันนี้คือเรื่องจริงชอบถ่ายรูปผู้คนแบบธรรมชาติอะไรเงี้ยแต่โมอาจจะไม่ธรรมชาติพอไม่ชอบถ่ายชอบถ่ายแบบโลคอลคนแบบธรรมชาติอะไรเงี้ยชอบมากอย่างเป็นสตรีทเป็นสตรีทค่ะนี่คือน้อยๆเขาไม่ค่อยมีลูกคู่ก็ต้องให้คนอื่นถ่ายแหละมันก็ไม่มีใครถ่ายให้อยู่ดีทำไมเพราะเรามัวแต่มุ่งมั่นที่จะไปถ่ายคนอื่นต้องไม่มีเวลาโฟกัสตัวเองค่ะโมก็เป็นด้วยถ่ายรูปชอบถ่ายรูปคนอื่นไม่ได้คิดอะไรเลยอะค่ะแค่แบบแค่รู้สึกว่ามันไม่อยากให้แบบมีลูกไปแล้ววันนึงมันไม่ได้เป็นอย่างที่คิดเราต้องมานั่งลบนั่งกดกันอะไรอย่างเงี้ยโมจะไม่ค่อยอะไรอย่างนั้น